ลุงตู่ลุงตู่อยู่ไหนอยู่ไม่ไกลไม่ไกลอยู่รวมไทยสร้างชาติเลือกลุงตู่เลือกคนดีมือสะอาดพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาในฐานะประธานคณะกรรมการกำหนดแนวทางและยุทธศาสตร์พรรครวมไทยสร้างชาติและแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพรรครวมไทยสร้างชาติพร้อมด้วยนายพีรพันธ์สาลีรัฐวิภาคหัวหน้าพรรคนายเอกนัทพร้อมพันธ์เลขาธิการพรรคนายอนุชาบุรพชัยศรีรองหัวหน้าพรรคนายชนกรวังบุญคงชนะรองหัวหน้าพรรคและนายวิสุทธิ์ธรรมเพชรรองหัวหน้าพรรคนายสามารถมาลุลีมผู้บริหารพรรคและคณะผู้บริหารพรรคยกคณะใหญ่ลงพื้นที่ภาคใต้จังหวัดตรังและจังหวัดพัทลุงเพื่อช่วยขอคะแนนเสียงให้ผู้สมัครส.ส.ของพรรครวมไทยสร้างชาติในช่วงใกล้โค้งสุดท้ายก่อนการเลือกตั้งโดยจุดแรกที่จังหวัดตรังพลเอกประยุทธ์และคณะได้ขึ้นรถแห่รอบเทศบาลเมืองกันตังเพื่อพบปะทักทายกับประชาชนที่มารอต้อนรับตามสองข้างทางพร้อมผู้สมัครส.ส.จังหวัดตรังซึ่งมี4เขตเลือกตั้งประกอบด้วยเขต1นายถนอมพงษ์หลีกภัยเบอร์2เขต2นางกฤตินีรุนแสงเบอร์3เขต3นายอํานวยนวลทองเบอร์5และเขต4นายสมบูรณ์อุทัยเวียนกุลเบอร์3โดยมีประชาชนมายืนรอริมถนนเพื่อให้ดอกไม้และพวงมาลัยตลอดเส้นทางพร้อมส่งเสียงเรียกลุงตู่ขณะที่พลเอกประยุทธ์ได้จับไมค์ปราศัยท่ามกลางแดดที่ร้อนระอุและพยายามพูดคุยทักทายเป็นภาษาใต้จากนั้นเดินทางมาปราศัยย่อยซึ่งมีประชาชนนับพันมารอต้อนรับโดยพลเอกประยุทธ์เชิญชวนขอให้ประชาชนจังหวัดตรังเลือกพรรครวมไทยสร้างชาติทั้งจังหวัดโดยเขตนี้ผู้สมัครส.ส.จังหวัดตรังคือนายสมบูรณ์อุทัยเวียนกุลเขต1เบอร์3ซึ่งพลเอกประยุทธ์ได้กล่าวถึงนโยบายพรรครวมไทยสร้างชาติที่ทำแล้วทำอยู่และพร้อมทำต่อก่อนจะขึ้นรถแห่ไปยังสวนนาหมื่นลาดเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหล่อและกรมป่าไม้จังหวัดตรังช่วยขอคะแนนเสียงให้นายถนอมพงษ์หลีกภัยผู้สมัครส.ส.จังหวัดตรังเบอร์2โดยมีประชาชนมารอฟังปราศัยหลายพันคนโดยพลเอกประยุทธ์กล่าวว่าดีใจไม่คิดว่าจะมีคนมาต้อนรับมากขนาดนี้เราต้องทำชาติของเราให้ปลอดภัยหลักสำคัญของพรรครวมไทยสร้างชาติคือต้องสงบวันนี้จึงมาขอคะแนนเสียงจากทุกคนถึงแม้ตนจะไม่ได้มาหาทุกพื้นที่แต่ตนมาหาด้วยโครงการต่างๆที่ลงมาในจังหวัดตรังแต่วันนี้มาตัวเป็นๆตนพยายามทำทุกอย่างเพื่อให้ประเทศไทยเดินหน้าด้วยทำเพื่อคน70ล้านคนที่อยู่ในประเทศไทยช่วงหนึ่งได้เปรียบเทียบตนเองว่าเป็นคนขับรถยนต์ที่มากประสบการณ์เพื่อขับเคลื่อนนำพาประเทศไทยเดินหน้าต่อไปพร้อมขอให้อย่าทอดทิ้งประเทศเพราะหัวใจของตนมอบให้ประเทศนี้แล้วทุกปัญหาเนี่ยถ้าเป็นถ้าคนที่ไม่เคยเข้ามาบริหารน่ะมั่นใจไหมไม่มั่นใจมั่นใจคนขับรถคนเดิมนี่หรือเปล่าเออคิดว่าเอ๊ะเราพูดเรื่องไปไหนเนี่ยไปใต้ใช่ไหมจะไปเจอใครบ้างไม่รู้จะไปเจอคนที่เขารักเราหรือเปล่าแล้วทำไมคนตรงอื่นมันไม่ชอบผมไม่เข้าใจอย่าทิ้งผมอย่าทิ้งประเทศของท่านเพราะหัวใจกับร่างกายผมอุทิศแผ่นดินพื้นนี้ไปแล้วผมปกป้องรักษาชายแดนลบปะทะอะไรมาแล้วเพราะแผ่นดินพื้นนี้นี่แหละครับก่อนจะเดินทางต่อไปจังหวัดพัทลุงสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่วัดเขาอ้อเพื่อความเป็นสิริมงคลซึ่งจุดนี้มีประชาชนส่วนหนึ่งมารอต้อนรับส่งเสียงเชียร์ลุงตู่เลือกพรรครวมไทยสร้างชาติเบอร์22จากนั้นเดินทางไปตลาดควนขนุนจุดนี้มีประชาชนทุกเพศทุกวัยมารอจำนวนมากพร้อมส่งเสียงเชียร์และขอถ่ายรูปตลอดทางที่ลุงตู่เดินผ่านท่ามกลางบรรยากาศแบบเป็นกันเองโดยปิดท้ายกิจกรรมในวันนี้ด้วยการขึ้นเวทีปราศัยใหญ่ที่โดมอเนกประสงค์โรงเรียนพัทลุงพร้อมช่วยขอคะแนนเสียงให้ผู้สมัครส.ส.จังหวัดพัทลุงประกอบด้วย3เขตเขต1นายกิตติสัตรัตน์เบอร์5เขต2นายนิติศักดิ์ธรรมเพชรเบอร์7และเขต3นายปรัชญานวลเปียนเบอร์4โดยพลเอกประยุทธ์กล่าวถึงนโยบายชุดใหญ่ที่ครอบคลุมทุกด้านทั้งเศรษฐกิจสังคมและการหารายได้เข้าประเทศ4ล้านล้านบาทรวมถึงการดูแลประชาชนตั้งแต่แรกเกิดจนถึงผู้สูงวัยเพื่อสร้างความมั่นคงให้ประเทศและคนไทยกินดีอยู่ดีโดยย้ำบัตรสีม่วงเลือกส.ส.เขตจังหวัดพัทลุงและบัตรสีเขียวเลือกเบอร์22พรรครวมไทยสร้างชาติผมร่างกายทุกคนสดชื่นมีความสุขเจอผมเพราะว่าผมไม่ใช่คนใจร้ายผมไม่ใช่คนดุเดือดไม่ใช่คนบ้าอำนาจไม่ใช่เลยนะแต่สิ่งที่ผมทำมาทั้งหมดนั้นผมจะไม่ต้องทำนะครับด้วยเวลาด้วยต่างๆที่เรามีอยู่ด้วยงานนี้มันเข้ามาเยอะมาก
การจะไปเปลี่ยนอะไรทักอย่างแม้แต่งานเพียงงานเดียวก็ใช้เวลานานพอสมควรแต่เราก็ทำมาได้เยอะพอสมควรนะถ้าเราอ่านดูนะว่าผลงานของผมที่ทำผ่านมา8ปีมีอะไรบ้างสำหรับวันพรุ่งนี้พลเอกประยุทธ์และคณะพรรครวมไทยสร้างชาติจะลงพื้นที่จังหวัดสงขลาพร้อมเปิดเวทีปราศัยที่ลานคนเมืองเทศบาลนครสงขลา